เดี๋ยวผมจะลองเดินดูรอบๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นศิลาแรงของเดิมที่พอไปดูในอินเดียแล้วลังกาเนี่ยมันก็จะมีเจดีย์ทรงกลมแบบนี้มันสืบมาจากในสมัยพระเจ้าอโศกด้วยซ้ำนะครับเจดีย์ทรงกลมพุทธเถรวาทที่เก่าที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ไหนในคลิปที่แล้วจำได้ใช่ไหมครับเราขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปดูเจดีย์หมายเลขหนึ่งที่อยู่บนเขาลังกะปิดแล้วมันก็จะมีเจดีย์ที่เป็นฐานทรงกลมเหมือนกันมาเจอเจดีย์องค์นี้อยู่ที่ตีนเขาเป็นแบบเดียวกันเลยผมว่ามันเจอทั้งบนเขาและที่ตีนเขาสององค์แบบนี้น่าสนใจนะครับมันดูเป็นชิ้นเป็นอันรวมถึงใกล้ๆกันเนี่ยมันก็เจอธรรมจักรด้วยแล้วก็เจอในพื้นที่ด้วยนะไม่ได้ยกมาที่หลัง 2-3 อย่างเนี่ยนะครับมันเป็นหลักฐานที่มันสะท้อนถึงคติพุทธเถรวาทหรือว่าใกล้เคียงที่มันเข้ามาในประเทศไทยยุคแรกเริ่มอยู่ที่เมืองโบราณอู่ทองนะครับมาดูเจดีย์นอกเมืองโบราณสถานหมายเลข10เป็นเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12เมตรเริ่มต้นด้วยฐานเขียงกลมต่อด้วยฐานทรงกลมซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งต่อขึ้นไปพังทลายหมดแล้วถัดจากเจดีย์หมายเลข10ไปทางที่ตะวันออกประมาณ17เมตรมีฐานเจดีย์ขนาดเล็กทรงแปดเหลี่ยมอีก1องค์เรียกว่าเจดีย์หมายเลข10ทับ1มีขนาดกว้างด้านละ 1.5 เมตรสันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง14อันนี้เป็นภาพสันนิษฐานเข้าใจว่าเป็นของอาจารย์สันติเล็กสุขุมเจดีย์ทรงกลมที่ฐานกว้างประมาณ12เมตรส่วนอันนี้เป็นเจดีย์10ทับ1นะครับฐานกว้างประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็มันเจอโบราณวัตถุยุคดั้งเดิมหน่อยก็คือกวางอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันนี้ก็บูรณะแล้วนะครับก็เลยอยู่ในสภาพกลมสมบูรณ์เดี๋ยวผมจะลองเดินดูรอบๆนะครับที่เขาทำขอบมาตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าของเดิมมันก็มีอยู่นะเขาก็เลยทำคือขอบตรงเนี้ย ถ้ามีอ่ะมันก็เหมือนกับเป็นการแยกส่วนที่มันเป็นบริเวณประทักษิณชั้นล่างกับบริเวณที่มันเป็นประทักษิณชั้นบนแต่ว่าไม่ได้ให้เดินนะเป็นแค่สัญลักษณ์แล้วตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นขอบของเจดีย์ทางด้านล่างเป็นอิฐส่วนที่เป็นเชิงตรงนี้มันเป็นศิลาแรงเนาะแล้วข้างบนก็เป็นอิฐอีกทีหนึ่งก็ถือว่าตั้งใจใช้วัสดุที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยอะอันนี้ไงมีศิลาแรงของเดิมละตรงนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นศิลาแรงของเดิมแล้วก็อันนี้คือกรมศิลป์ซ่อมใหม่เช่นเดียวกันนะครับกับอิฐที่อันเนี้ยเหมือนเป็นอิฐของเดิมแล้วก็อันนี้เป็นอิฐที่กรมศิลป์ซ่อมขึ้นมาใหม่ก็วางเอาสันออกมาแล้วก็เรียงนะครับเป็นวงกลมเหมือนกับเป็นพิซซ่าเหมือนกับพิซซ่านะครับที่เอาสันออกแล้วก็เรียงเป็นวงกลมในสารนาถก็เจอเหมือนกันนะเจดีย์ทรงกลมแบบนี้ที่จริงทำเมกาสถูปก็เป็นเจดีย์ทรงกลมนะหลายๆคนคงจะคุ้นตากับภาพถ่ายทั่วๆไปที่เราเห็นกันนะครับเวลาไปสังเวชนียสถานที่จริงองค์นั้นก็อยู่ในผังกลมเหมือนกันท
ที่กรมศิลป์ให้เป็นพุทธศตวรรษที่12ถึง14จะเห็นได้ว่ามันจะเก่ากว่าที่อื่นเล็กน้อยปกติเขาจะให้เป็นพุทธศตวรรษที่13 14ถูกไหมฮะอันนี้เขาขยับมาประมาณ100ปีเพราะว่ามันเป็นเจดีย์ทรงกลมนะครับตามคติพุทธเถรวาทหรือว่าใกล้เคียงกับคติเถรวาทที่พอไปดูในอินเดียแล้วลังกาเนี่ยมันก็จะมีเจดีย์ทรงกลมแบบนี้มันสืบมาจากในสมัยพระเจ้าอโศกด้วยซ้ำนะครับคือในรัฐพิหารในประเทศอินเดียเนี่ยเราจะพบการสร้างหรือว่าบูรณะเจดีย์ทรงกลมแบบนี้ต่อมาจากยุคพระเจ้าอโศกนะครับในอินเดียก็จะเรียกว่าในสมัยกุปตะหลังกุปตะแล้วก็ปาละมีหลายที่เลยนะครับในรัฐพิหารในศรีลังกาก็เช่นกันก็พบเจดีย์ทรงนี้ถือว่าเป็นเจดีย์หลักเลยแล้วก็เขาถือกันว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างเนื่องในคติพุทธเถรวาทคราวนี้พอมาดูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เจอเมื่อก่อนเราก็คิดว่าทวารวดีมันน่าจะเป็นเจดีย์ทรงนี้เป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่าพอขุดค้นไปเยอะๆเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่มันกลายเป็นเจดีย์ที่สร้างอยู่ในฐานสี่เหลี่ยมเป็นห้องคูหาบ้างหรือว่าเป็นชั้นลดหลั่นแล้วข้างบนเป็นห้องคูหาบ้างมันกลายเป็นไปเจอเจดีย์ทรงอื่นที่เป็นเจดีย์ทรงกลมเรียบแบบนี้มันไม่มีก็มาเจอที่นี่แหละนะครับที่เจดีย์หมายเลข10อู่ทองแล้วก็บนเขารางกระปิดเจดีย์หมายเลข1แล้วก็ข้างๆเนี่ยเจอเจดีย์หมายเลข11ที่มีธรรมจักรจริงๆนะก็คือมาเจอที่นี่แหละปัจจุบันเนี้ยถ้าจะพานักโบราณคดีต่างประเทศมาดูแบบแผนพุทธเถรวาทยุคแรกๆในประเทศไทยต้องมาดูที่นี่แหละส่วนองค์ทางด้านนู้นเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมนะครับแต่ว่ามันบอกอะไรไม่ได้มากนักแล้วผมยังสงสัยอยู่ว่าเจดีย์ที่อยู่บนยอดเขาหลายๆแห่งอ่ะมันจะเป็นแบบกลมแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าแบบแปดเหลี่ยมรากเหง้าของพุทธเถรวาทในประเทศไทยมันเป็นเรื่องใหญ่นะที่คนน่ะอยากจะตามหากันมานานแล้วตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4และพระองค์ก็เชื่อว่าที่พระปฐมเจดีย์มันเป็นหลักฐานสำคัญแต่ว่าหลังจากบูรณะไปแล้วเนี่ยนะครับนักวิชาการโบราณคดีสมัยใหม่ไม่สามารถที่จะไปขุดค้นหาข้อเท็จจริงได้แล้วเพราะว่ามันผ่านการบูรณะมามากตั้งแต่ในสมัยอยุธยาแต่ว่าเจดีย์หมายเลข10 11แล้วก็หมายเลข1บนเขาแรงกระปิดที่อู่ทองเนี่ยสำหรับผมนะมันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยที่มันสะท้อนรากเหง้าของพุทธเถรวาทหรือว่าใกล้เคียงกับเถรวาทที่มันมีอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่แรกเริ่ม